วัสดีครับวันนี้พามาทำบุญที่วัดโกกกากนะครับอยู่สมุทรสาครมหาชัยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะตัวโบสถ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกุฏิที่พระเขาจำวัดกันนะครับโบสถ์สร้างมานานมากแล้วนะครับยังไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะครับใครที่ชอบทำบุญนะครับแนะนำให้มาทำบุญที่วัดโกกกากก็ได้นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้เสร็จสักทีนะครับในส่วนของวัดนะครับก็คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมก็ทำบุญดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระนะครับเขาสะดวกสบายนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งไหว้ด้วยนะครับไม่ต้องยืนให้เมื่อยนะก็จะสะดวกสบายนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในไอตัวโบสถ์นะครับซึ่งยังทำไม่เสร็จนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับภายในอุโบสถนะที่กำลังสร้างอยู่นะนี่นะครับได้แต่เสานะยังไม่ได้มีส่วนอื่นเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระนะครับหลวงปู่กลับนะหลวงปู่กลับวัดโกกกากนะครับนี่นะอ่ะก่อนเข้าไปไหว้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันตะเกียงกันก่อนนะนี่นะครับเขาก็จัดใส่ขวดให้สะดวกง่ายนะครับนี่นะอ่ะเดินมาเทในใส่ตะเกียงนะครับรอน้ำมันตะเกียงนะโอเคไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงปู่กลับกันนะครับหลวงปู่กลับเนี่ยนะครับจะเป็นพระพุทธรูปที่ใส่แว่นตาสีดำนะครับไม่เหมือนพระพุทธรูปที่วัดอื่นนะจะบอกว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยคนปิดทองที่ดวงตาองค์พระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อเขาเลยเอาแว่นดำมาใส่ป้องกันไม่ให้คนไปปิดทองที่ดวงตาพระนะครับก็เลยแบบเป็นธรรมเนียมใครมาก็เอาแว่นตาดำมาถวายกันนะครับเป็นธรรมเนียมสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาปิดทองนะเราก็ปิดส่วนไหนก็ได้นะครับอย่าไปปิดที่ตาพระนะครับไม่ว่าวัดไหนก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมีความเชื่อต่างๆนานานะครับอ่ะอันนี้บรรยากาศในโบสถ์นะในโบสถ์หลังเล็กๆนะครับเป็นโบสถ์ไม้นะเนื่องจากว่าเขายังทำไม่เสร็จนะทำมาหลายปีมากแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะอันนี้ก็เป็นรูปเก่านะครับหลวงปู่กลับสมัยก่อนนะแล้วก็มีเซียมซีต่างๆนะครับให้ทำนายดวงกันนะนี่ตู้บริจาคนะครับอันนี้อดีตเจ้าอาวาสนะนี่เป็นตู้บริจาคสร้างโบสถ์นะครับมาร่วมบุญกันได้นะนี่นะครับโบสถ์จำลองนะตรงนี้ให้เราเขียนชื่อบนเกศพญานาคนะครับเขาจะไปทำแบบบันไดขึ้นโบสถ์นะเกศพญานาคนะเพราะว่าบันไดขึ้นบวชมันจะมีพญานาคให้เราจับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นใบโพเงินโพทองให้เขียนชื่อนะครับนี่นะในส่วนตรงนี้เป็นลูกนิมิตนะครับที่ว่าทำบุญแล้วเราเขาจะไปฝังเวลาสร้างลงเสาสร้างโบสถ์นะนี่นะครับทำบุญประจำวันเกิดนะครับตรงนี้อันนี้ทำบุญลงศพนะครับนี่นะทำบุญลงศพแล้วก็มีคล้องให้เคาะสะเดาะเคาะนะครับให้ชื่อเสียงโด่งดังนะของอันใหญ่เลยนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับภายในโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะขอเรียนเชิญนะครับใครที่ศรัทธานะครับมาร่วมสร้างโบสถ์นะครับเป็นบุญใหญ่นะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลวงปู่กลับกันนะใกล้ๆนะครับนี่น่าจะเป็นรูปจำลองรูปปั้นจำลองรูปหล่อจำลองของอดีตเจ้าอาวาสนะครับนี่นะครับหลวงปู่กลับนะใส่แว่นดำเป็นเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดนะครับตลาดนัดเนี่ยจะอยู่ข้างๆวัดนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรแต่ที่จอดรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับให้ดูสุดท้ายนะครับโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งวัดนะครับไปเดินตลาดนัดกันนะเดี๋ยวตลาดนัดเนี่ยผมจะไม่บรรยายนะครับผมจะปล่อยเสียงสดภายในคลิปเลยนะครับ
ิบเลยครับพี อันนี้ขายง่ายครับพี่5ชิ้น10บาทเอาชุดนึงฝักบัวไอ้ฝักบัวใช่ไหมเขาเรียกอย่างฝักบัวครับที่จะเบื่อผมจะไม่มีความสุข
ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိယာနဲ့ပေးတာပြည်ပါเนาะကိုရမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိယာနဲ့ပေးတာပြည်ပါเนาะကိုရမတို့ဒီနေ့မှာဆင်ကြလေးကိုပရိယာနဲ့ပေးတာပြည်ပါเนาะကိုရမတို့ဒီနေ့မှာဆင်ကြလေးကိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားပေးပါလို့ရပါတယ်ရှင်ကိုရမတို့တလားလို့အင်တာနက်လည်းအကက်တက်မရှိတော့မရတယ်ဆိုတော့အရင်ကိုအစဉ်ပြေတယ်เนาะကိုရမတို့ဒီနေ့မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เชียงปีไทยชิลิงมาลูกโป่งแมวยาวได้ดีเดียวเนาะแสดงซิงเกิลอยู่แล้วถึงเดือนใหม่มาลูกตัวยาวแล้วในปีนี้บ้านในเชียงปีเราเนาะก็เลยเป็นเนื้อเลือดตัวยาในย่าตรงนี้หลายย่าเป็นวัวตัวใหญ่เลยใช่ไหมที่ซอยดีมาตัวยาในย่าเบาเนาะคือเราที่ย่ามาเสร็จที่เดือนเดียวย่าไปที่นี้มันไม่รู้มาเสร็จก็อับดายนะย่าเป็นตัวใหญ่เลยที่นี่ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ที่เดือนนี้ก็เลยเป็นเนื้อเลือดตัวใหญ่ว้าครับ20 บาทแวะออนไลน์นะครับ20 บาทเลย
โพลในเด็กแล้วนะใช้ไม่ได้ตัวเดียวกันดูใหม่ดูใหญ่แล้วเหมือนตัวนี้ดูเลิฟเลิฟไอ้ค่ะหนุ่มงานฝีมือได้ค่ะเพิ่มมูลค่าหรือสวยค่ะมูลหน่อยอีกแล้วกันเอาไปเลยเอาไปเลย
จะลดให้อยู่ไหนเนี่ยเต่ามารับกูแล้วตรงนี้วันเสาร์นะผมพูดตรงนะหน้าเขาอาทิตย์ไม่เยอะหรอกไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราโหอยากได้แบบไหนเดินลงไปดูไปหานะครับมากมายหลากหลายจริงๆนะครับวันนี้ขายไม่ถึงขายเดียวพอเถอะพี่คนเพิ่งเริ่มเดินเองI'm sorry.
เดียวอะไรจ๋าฮะเอฟโอมาเอฟโอจะเอาอะไรมี20 บาท 10 บาทรถจับถุงนึงแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ